ครับทุกคนผมแบงค์ BG Health Shop นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นรุ่นอะไรเป็นยินเป็นฮันบ็อกเลยเราจะมาแกะของดูกันในนี้เป็นอะไรเอ่ยกล่องใหญ่ใช้ได้เลยเรามาดูกันนะครับว่าข้างในเป็นอะไรแป้งยากนะเนี่ยโอเคถึงแล้วแม่กล่อง KLZR4 นะครับเป็นกล่องกล่องมีอะไรดีบูมนะครับนี่เป็นบูมอะไรเอ่ยรีโมทคอนโทรลนะครับของ Radio Link AT9S Pro นะครับนะอย่างแล้วมีอะไรอีกไหมมีอะไรเอ่ยอันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับ HRD 1,800นี่เลยเดี๋ยวเอาออกมาหมดก่อนให้มันอยู่สปีด60แอมป์ครับเดี๋ยวเรามาดูหมดแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือแบต3เซลล์นะครับเอาไว้เลี้ยงตัวนี้เลี้ยงรีโมทแบต3เซลล์เรามาดูกันทีละอย่างว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากอย่างที่1เลยรีโมทคอนโทรลเรดิโอลิงค์นะครับ AT9S Pro มีสปีดฮอปบี้วิงนะครับ60แอมป์ V4 นะครับเข้ามาดูตัวนี้กล่องนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นชุดเซอร์โวนะครับเป็นเซอร์โวเป็นกันหางเป็นตากันหางชุดเซอร์โวลองมาดูกันดีกว่าว่ามันคือฮอรุ่นไหนเอ่ยเดี๋ยวไปดูก่อน พร้อมยังครับครับ2 1กระแตนมันคือ ALZR4 Star Devil 420นะครับสวยมากเลยใหม่กริปสวยมากมีถาดเป็นถาดแบบสวยจริงสวยมากเลยสีด้านเป็นสีเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยสีเขียวเลมอนให้อย่างเงี้ยเนาะสวยมากแล้วก็มีสติ๊กเกอร์มีอะไรปุ๊บเลยจะเป็นเฟรมนะครับตัวนี้เป็นเฟรมเป็นหาดแบบอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเมนเฟรมเซตเป็นชุดของเมนเฟรมเซตฮะนี่ตัวยางคนูปี้นะนี่อะไรเอ่ยมอเตอร์ตัวนี้จะเป็นขนาด 1,000 kV นะครับ BL3120 ตัวนี้เห็นไหมเป็นมอเตอร์ขนาด 1,000 kV ปีสวยจริงๆผมชอบมากเลยแล้วก็อะไรบูมมาดูบูมกันบ้าง
ต่อไปก็บูมหางนะครับลวดคันชักหางใบหางครับบูมสวยสวยมากบูมสวยมากเลยแล้วก็เบลดขนาดเป็นเบลดขนาด420มิลลิเมตร420นี่ครับใหม่มากๆของใหม่เลยแล้วก็ไปต่อไปมาดูคอสุดท้ายหรือยังยังไม่สุดท้ายเรามาดูคอนี้กันคอนี้คืออะไรนี่น่าจะเป็นน้ำยาล็อกเกี่ยวนะน้ำยาล็อกไทท์ล็อกไทท์เอาไว้ตรงนี้นี่อะไรเอ่ยไอ้คือตัวประคองสายพานนะครับทำให้สายพานตึงช่วยตึงสายพานตัวนี้นี่เป็นล็อกบูมครับล็อกบูมนี่เป็นที่วางกล่องใช่ที่วางกล่องแล้วก็จะมีแม่เหล็กคานูปี้อยู่ข้างหลังนะครับแท่นมอเตอร์คูเล่หน้านี่ครับพีเนียนพูดผิดขออภัยครับพีเนียนนะพีเนียนมอเตอร์ตัวนี้นี่มอเตอร์เมาส์นี่สวยงามอันนี้ก็เป็นเมนเกียร์และวันเวย์ชุดเป็นชุดของนะครับตัวนี้สายพานใช่ไหมเทลเกียร์บ็อกเซตสายพานแล้วก็ชุดจิ๊บหางนะครับ2ตัวอันนี้คืออะไรเอ่ยเมนเฟรมเซตลืมตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเฮดบนอ่ะเป็นชิ้นส่วนเฮดบนนะครับผมจำชื่อเรียกไม่ได้อันนี้เป็นสวอตเพดสวอตเพดเซตคือชุดนี้จะเป็นเซตของมันเลยเซตเฮดสวอตเพดนะครับตัวนี้ชุดของมันนี่อันนี้เป็นเทลเป็นหางครับเป็นหางหมดแล้วอ๋อยังเหลืออีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างแบตเตอรี่ HRB ขนาด 1,800 มิลลิแอมป์นะครับ 54 ตัวนี้แรงผมใช้อยู่หมดแล้วอะไหล่ก็จะมีประมาณนี้นะครับประกอบเป็นชุดเซ็ตชุดคลิปของลำเป็นชุดคอมโบเซตนะคอมโบเซตจะมีเท่านี้เดี๋ยวมาเปิดกล่องรีโมทดูต่อกันดีกว่าโอ้ของเล็กของเล่นเยอะมากเลยมานี่ลงมาข้างหลังก่อนมาครับต่อกันที่รีโมทเรดิโอลิงค์AT9S ครับมาพร้อมกับสายห้อยคอด้วยเป็นคู่ได้ที่จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือของรีโมทคู่มือรีโมทไว้นี่นะมาหนึ่งต่อแอบดูไปหนึ่งสองสามกระแตนสวย
Receive R9DS นะครับตัวนี้เป็นรุ่น R9DS ออกมาให้ตัวกลับทางมาด้วย Totten Stick Return Back นะครับตัวนี้เอาไว้ใช้โบ ใหม่คลิปมากเลยครับท่านผู้ชมสวยสดงดงามจริงๆดูนี้เห็นไหมสวยมากสวยจริงๆเดี๋ยวมาลองเทสกันดูถาดแบบเดิมนะครับใช้ถ่าน AA ทั้งหมด8ก้อนหรือเราจะใช้เป็นแบบริโพขนาด3เซลล์ก็ได้ครับใช้เลี้ยงซีไม่ควรเกิน10ซีนะครับถ้าจะให้ดีไม่ควรเกิน10ซีจะดีแรงบวกดำลบใช้ขนาด3เซลล์รีโมทนี้จะรับตั้งแต่ไฟ7.4 โวลต์ถึง 18 โวลต์นะครับรีโมทตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วปิดฝาดูนะตึ๊บดูพร้อมกันนะครับ1 2 3แต่ติดสวยเลยสวยงามมากคิดถึงรีโมทตรงนี้จังเลยแต่ก่อนผมก็ใช้รีโมทตัวนี้เล่นนะครับเป็นรีโมทที่ดีพอสมควรเลยสวยงามมาดูชุดไฟของลำนี้นะครับเพิ่มเติมจะมีชุดไฟนะครับเดี๋ยวจะออกมาชุดไฟทั้งหมดชุดไฟนะครับเริ่มจากมอเตอร์เลยเป็นมอเตอร์ขนาด 1,000 kV นะครับสปีด60แอมป์ฮอปปี้วิน60แอมป์ V4 นะครับเซอร์โว DM1232S นะครับเป็นเซอร์โวยกจิตนะครับทั้งหมด3 ตัวนะครับแล้วก็เป็นกันหาง 6DM1531T นะครับกันหางตัวนี้สวยงามสีดำแล้วก็ใช้กล่องคอนโทรลของมินิเคบาร์นะครับเคบาร์สีเหลืองมีกล่องมีสายครบเลยแบตเตอรี่ขนาด 1,800 มิลลิแอมป์นะครับลำนี้ชุดไฟจะมีเท่านี้นะครับลำนี้ต่อไปเราก็จะมาเริ่มประกอบชุดลำก่อนนะครับมาดูกันเลย
แล้วนะครับการลงจุดไฟเดี๋ยวจะออกไปเทสนะครับโอเคสวยเปิดรีโมทครับสับโฮนครับตัดคันเร่งสับโฮนวางรีโมทใกล้ๆฮอเสียบแบตเตอรี่เข้ากับครัวนะครับจากนั้นรอให้กล่องเซ็ตรอกล่องเซตนี่กล่องจึ๊กๆแสดงว่ากล่องไจโรได้ทำการเซตตัวแล้วแล้วก็เช็คเบื้องต้นคันเร่งโฮนตัดอยู่นะครับลองยกฟีดดูทำงาน3ตัวไหมเป็นการเช็คฮอว่าพร้อมหรือเปล่าแล้วก็ยกคันเร่งสู่ฟีด0แล้วเราก็ดูยังดูว่าตำแหน่งสวัสดิ์เขตกันช่วยหรือเปล่ามันจะเป็นแบบนี้นะนี่ดูจากมือผมเป็นหลักนี่ก็คือสวอตเพจตรงนี้มันจะช่วยกันนี่ดูนะครับอันนี้ตั้งฮอแบบแนวระนาบกับพื้นพอเรากดหัวฮอลงสวอตเพจจะเอียงช่วยด้วยอันนี้คือถูกต่อไปดูหางตั้งหางให้ตรงสังเกตใบคมนะครับสังเกตใบคมถ้าเราดันไปด้านไหนใบคมจะตามไปทางนั้นสมมติดันซ้ายใบคมก็จะกันไปทางซ้ายตามอันนี้ถือว่าถูกต้องถ้าไปด้านขวาใบคมไปทางขวาถือว่าถูกต้องแล้วก็เช็คดูมีอะไรติดขัดไหมโอเคไม่มีก็เอาไปวางไว้ที่โล่งๆแล้วก็พร้อมสตาร์ทอัพบินได้เลยครับการบินของลำนี้ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอยากได้สไตล์ไหนก็ลองไปปรับแต่งมาดูนี้ผมปรับไว้เป็นแบบ beginner ไว้เดินทางชิลๆสบายๆนะครับยังไม่ถึงขั้น advanced 3D เดี๋ยวถ้าชอบแบบไหนก็ไปปรับแต่งนะครับขอบคุณมากครับ